สวัสดีครับกลับมาเจอเดียแล้วก็ DLC Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ออกมาอยู่นอกสถานที่อีกแล้วอากาศร้อนมากแล้วก็กำลังจะหาเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อกินดับกระหายนะผมเนี่ยไปเจอข้อมูลบทความในอินเทอร์เน็ตมาเป็นเมนูลับของ Starbucks ซึ่งมันมีหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากนั่นคือเมนูชาเขียวในตำนานแค่เราไปบอกที่สาขาเนี่ยว่าเอาเมนูชาเขียวในตำนานทุกสาขารู้หมดเลย wow. ไม่รู้ส่วนผสมแต่รู้ว่าใส่อ่ะหลายอย่างเยอะมากวันนี้เราก็เลยอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดานะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หน้า Starbucks แล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าเมนูชาเขียวในตำนานเนี่ยสาขาที่เดอะสตรีทรัชดาเนี่ยเขารู้จักหรือเปล่ารสชาติมันจะเป็นยังไงใครเคยกินบ้างคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วนอกจากคอมเมนต์แล้วกด Subscribe แล้วกดไลค์ไว้ก่อนเลยและเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมนูชาเขียวในตำนานคืออะไรและรสชาติยังไงไปผมอยากได้เมนูชาเขียวในตำนานนะครับมันมีใช่ไหมครับมีค่ะใช้ไหนดีคะงั้นเอาเป็นกันเดย์ก็ได้ครับมันมีใส่ส่วนผสมอะไรบ้างครับชาเขียวจะมีเป็นใส่เกล็ดช็อกโกแลตค่ะใส่เจลลี่มีเป็นเจลลี่กาแฟแล้วก็เจลลี่ชาค่ะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเอางั้นเป็นเจลลี่กาแฟครับความหวานปกติเลยไหมคะความหวานปกติครับแล้วก็จะมีเป็นซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ซอสคาราเมลด้านบนซอสช็อกโกแลตซอสคาราเมลโรยด้วยเกล็ดอะไรนะครับช็อกโกแลตด้านบนโรยด้วยเกล็ดช็อกโกแลตอีกด้านบนค่ะแล้วก็โรยผงชาเขียวด้านบนโรยผงชาเขียวด้านบนอันนี้เป็นแบบปั่นนะครับใช่ค่ะมีแบบปั่นแปลว่าบอกที่ไหนก็รู้เลยอะครับใช่ค่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนไซรัปวานิลาอาฮะเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมสั่งทุกสาขาทุกสาขาก็รู้เลยอะครับสแกนชำระด้านนี้นะคะขอบคุณนะครับตอนนี้เราก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับณวันที่เรามาสั่งเนี่ยตัวไซส์ขนาดกลางหรือแกรนเดอ่ะมันมีโปรโมชั่นพอดีดังนั้นชาเขียวปั่นเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่ราคา120บาทมันจะมีการแอดส่วนอื่นๆเพิ่มเดี๋ยวรอเครื่องดื่มมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแอดอะไรเพิ่มบ้างแก้วนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็200บาทนะชาเขียวในตำนานนี่ได้มาแล้วนะชาเขียวในตำนานต้องบอกก่อนว่าส่วนประกอบอะหลักๆของมันก็คือชาเขียวปั่นนะก็ไซส์ก็แล้วแต่เลยแกรนเดเวนตี้แล้วแต่คนจะสั่งที่จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือมีเพิ่มคอฟฟี่เจลลี่เข้ามามีจาวาชิฟมีซอสคาราเมลแล้วก็มีผงชาเขียวท็อปเพิ่มเข้ามาอีกดังนั้นก็จะเห็นว่านี่มีเจลลี่ข้างในแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตชิพด้านบนอีกเรียกว่าจัดเต็มมากมาลองชิมก่อนช็อกโกแลตเต็มคำหวานเจี๊ยบอันนี้ผมไม่ได้ลดความหวานเลยนะก็คือใช้ความหวานปกติเลยเอาจริงผมไม่เคยกินเลยตัวคอฟฟี่เจลลี่เนี่ยอร่อยดีนะฟิลเหมือนเฉาก๊วยเลยอะแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบกาแฟหน่อยอะ okay. มันต้องมีเยลลี่มีช็อกโกแลตข้างบนมีความหวานมีความมันแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานอะผมว่าบอกเขาลดหวานก็ได้นะหรือใครชอบไซรัปที่มันเป็นอย่างอื่นเป็นวานิลาไซรัปเปลี่ยนได้จากไซรัปเดิมของมันนะแล้วเมื่อกี้ก็ลองถามเขาแล้วเมนูเนี้ยถ้าไปสั่งที่อื่นเนี่ยสาขาอื่นเนี่ยเขาจะรู้ไหมเขาบอกว่า 90% รู้เกือบทุกสาขาแค่ไปบอกเลยว่าชาเขียวในตำนานก็ถือว่าเป็นเมนูลับเมนูนึงที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเร
และตอนนี้ใครที่มีบัตร Starbucks Card นะหรือใช้ตัวแอป Starbucks ในการจ่ายเงินอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เขามีฟังก์ชันใหม่ในการสั่งแบบที่ไม่ต้องไปที่หน้าแคชเชียร์เลยนะก็คือเข้ามาที่แอป Starbucks เลือกไปที่หัวข้อออเดอร์นะแล้วมันจะมีบอกเลยว่าตอนเนี้ยเราจะไปรับพิกอัพเครื่องดื่มได้ที่สาขาไหนอย่างเช่นที่นี่สาขา The Street ผมก็เลือกไปที่สาขา The Street เลยเลือกว่าจะเอาเครื่องดื่มอะไรเช่นผมจะเอาตัวกาแฟร้อนเขาก็จะมีเครื่องดื่มมาให้เลือกทำตามขั้นตอนไปเลยนะไม่ว่าจะเลือกไซส์หรือคุณจะแอดอะไรเพิ่มเข้าไปหลังจากนั้นกดออเดอร์เข้าไปให้มันตัดอ่านบัตรจากที่เราเติมเงินไว้ไม่ต้องไปสั่งที่หน้าแคชเชียร์ละคุณก็สั่งจากในนี้แล้วก็เดินไปรับเครื่องดื่มเลยก็เป็นการช่วยในการเว้นระยะห่างในสถานการณ์ที่เป็นโควิดด้วยดีมากเลยแอปเนี้ยปกติมาสตาร์บัคเนี่ยจะมีแค่โคบูคอฟฟี่กับอเมริกาโน่เย็นเท่านั้นไม่เคยกินอย่างอื่นเลยนานๆจะกินชาเขียวปั่นแล้ววันนี้ก็ได้ชาเขียวปั่นในตำนานผมว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มที่เวลาอยากกินของหวานคงต้องลิฟต์เข้าไปละวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมันเป็นอะไรที่ผมแค่รู้สึกแปลกใจมากแล้วรู้สึกว่ามันมีอยู่จริงๆเหรอชาเขียวในตำนานก็ได้มาลองพิสูจน์แล้วว่ามีจริงๆชาเขียวในตำนานใครมีเมนูอะไรนะที่เป็นเมนูลับของ Starbucks คอมเมนต์บอกมาแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ให้เดียด้วยเป็นกำลังใจกันหน่อยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณ Starbucks สาขา The Street ด้วยนะสาขานี้สาขาใหญ่มากเลยนะแล้วก็โดยปกติถ้าไม่ได้อยู่ในสภาวะช่วงโควิดเนี่ยเขาเปิดถึง24ชั่วโมงเลยมีในโตโคบูหลากหลายแบบมากมีห้องประชุมให้เช่าในการเข้ามาประชุมกัน co-working space นั่งทำงานกันยังไงก็ลองแวะมาวันนี้ไปละอิ่มมากนี่หมดแก้วแล้วเนี่ยจุกสุดๆพูดออกไป